เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมพลอากาศตรีหม่อมหลวงประกิตติเกษมสรรกรรมาธิการขออนุญาตเรียนชี้แจงครับเรื่องถ้อยคำครับเนื่องจากเรามีการแก้ไขมาตราที่เกี่ยวกับคำว่านิยามมาตรานิยามนะฮะก็คือเราจะมีคำว่าสถาปนิกขึ้นทะเบียนซึ่งหมายถึงสถาปนิกของไทยที่ขึ้นทะเบียนเพื่อไปเป็นสถาปนิกออกไปทำงานต่างประเทศกับสถาปนิกต่างชาติขึ้นทะเบียนอันนี้เป็นนิยามคำศัพท์นะคำว่าสถาปนิกต่างชาติขึ้นทะเบียนครับแต่เดิมเนี่ยเราไม่ได้มีคำว่าขึ้นทะเบียนในชั้นของที่เสนอผ่านคณะรัฐมนตรีเข้ามาที่สภาครับแต่ทางกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยได้เพิ่มคำว่าขึ้นทะเบียนต่อท้ายคำว่าสถาปนิกต่างชาติขึ้นทะเบียนดังนั้นเราจึงมาขอแก้ไขให้มันสอดคล้องกับตัวนิยามครับขอบคุณครับ